ังอยู่ในส่วนของMy App อยู่นะครับตรงนี้คราวนี้เนี่ยจากคลิปเก่าเราก็ได้รู้จักตัวแปรแล้วนะฮะที่มาแสดงทีนี้เนี่ยผมจะลองเพิ่ม input ลงไปตัวนี้ใช้คำสั่ง ng model นะฮะตัวนี้เราจะให้ชื่อตรงกับ full name เมื่อ save นะครับมันก็จะทำการ build ใหม่นะฮะจะเห็นว่าถ้าเราลบข้อความใน input ออกไปนะครับตัว full name ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะเพราะว่าเราสั่งว่า input ตัวเนี้ยใช้เป็นตัวโมเดลของตัวแปร full name นะฮะโอเคก็ไม่ต่างจากตัวชั้นหนึ่งนะก็เป็น html กดตรงนี้โค้ดก็จะคล้ายๆกันนะฮะต่อมาผมจะทำการวนลูปนะฮะเอาตัวของกรุ๊ปนี้มาแสดงเดี๋ยวให้ดูเห็นภาพก่อนจะเห็นว่าเป็นอ็อบเจกต์นะฮะถ้าน้องลองพิมพ์แบบพี่ดูก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีเป็นอ็อบเจกต์แบบนี้ทีนี้จะทำการเอาค่าออกมาแสดงเป็นลิสต์นะฮะแล้วก็ต้องพิมพ์สร้างลิสต์ขึ้นมาก่อนเมื่อเราพิมพ์คำสั่งนะฮะ md4 มันก็ทำการวนลูปตัวแท็กที่เราประกาศไว้นะฮะออกมาโดยที่เราก็ใช้การวนลูปคำสั่งแบบนี้นะฮะแล้วตัวไอเทมเนี่ยก็จะเป็นไอเทมเดียวที่เราต้องการนำมาแสดงเราต้องการโชว์ id กับ name ก็พิมพ์ไปตามนี้นะฮะใน2 อย่างจะเห็นว่าการแสดงผลออกมาเนี่ยจากตัวแปรเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะฮะก็แค่เรากำหนดค่าให้มันแล้วก็นำมาแสดงผลตรงนี้ทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มอีเวนต์ให้มันนะฮะกรณีเนี้ยจะเพิ่มอีเวนต์คลิกให้มันโดยการที่เราจะต้องทำให้มันสามารถคลิกได้ก่อนซึ่งถ้ามันจะต้องคลิกได้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็น ion item ละมันจะต้องเป็นบัตทอนฉะนั้นพี่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นบัตทอนนะฮะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเซฟรันใหม่จะเห็นว่าเคอร์เซอร์มีการเปลี่ยนแปลงนะเวลาคลิกก็จะมีการคลิกได้ตอนนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใส่อีเวนต์คลิกให้มันวิธีการใส่อีเวนต์คลิกเนี่ยเราก็พิมพ์วงเล็บไปปุ๊บคลิกโดยที่เราก็ต้องมีฟังก์ชันนะฮะในการรับ
โดยการที่เราโยนค่าไอเทมลงไปมันจะไม่มีเออร์เลอร์ครับเพราะว่าเราเขียนถูกต้องแล้วแต่ว่าเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันตรงนี้เพื่อที่จะรับค่านะรับค่าอีเวนต์ตัวนี้ที่จะลองทำการ alert item ดูว่ามันมาไหมนะฮะก็จะเห็นว่าเราจะได้ไอเทมแต่ตัวเวลาคลิกมาแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นออบเจกต์อยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้ระบุว่าเราเอาค่าอะไรมาแสดงตอนนี้เนี่ยมันจะออกมา2อย่างก็คือทั้ง ID ทั้ง Name พี่ก็จะลองให้มันโชว์เป็นชื่อดูก็คือไอเทมเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวสรุปนะครับก็คือว่าเราสามารถสร้าง input ได้โดยใช้คำสั่งตัว HTML ในการพิมพ์ลงไปโค้ดในส่วน HTML ได้เลยทางฝั่ง UI มันก็จะสามารถ generate ตัวของ input ขึ้นมาให้โดยที่เราสามารถกำหนดได้ว่า input เนี่ยไปผูกกับค่าอะไรอย่างเราไปผูกค่า full name มันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ two way นะฮะเปลี่ยนค่าแบบ two way คือตัว full name มันจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามที่เราพิมพ์ซึ่ง Ionic 1ก็ทำได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าการเขียนอาจจะมีแท็กที่ต่างกันไปเพราะว่าเวอร์ชันล่าสุดมันก็จะทำให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะฮะส่วนที่2ก็คือเราต้องการเอาตัว Object Array ตัวนี้นะฮะมาทำการแสดงผลตรงนี้โดยที่เราใช้ ng4 โดยที่เราก็แค่ทำการวนลูปจากตัวแปรที่เป็นกรุ๊ปออกมานะฮะแสดงทีละไอเทมซึ่งถ้าเราต้องการให้มันมีการคลิกให้มันมีการใช้ดึงค่าอะไรบางอย่างออกมานะฮะเราก็สามารถใส่ event click เพื่อที่จะนำค่าอะไรบางอย่างไปแสดงต่อได้นะฮะมันจะนำไปสู่คลิปต่อไปนั่นก็คือว่าเราจะทำการเริ่มสร้างหน้าใหม่นะครับซึ่งเมื่อเรามีการคลิกแล้วเนี่ยก็จะต้องไปหน้าดีเทลอย่างเช่นว่าดูรายละเอียดของหน้านั้นๆ นะฮะว่าสมมติเมมเบอร์1นะฮะแล้วต้องการไปดู description เราก็สามารถกดไปแล้วก็เป็น new หน้าใหม่ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ต้องทำการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาก่อนเราจะพูดถึงเรื่องนี้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะ